ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ไปเจอนะครับคลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยเอามาลงให้ดูนะครับอ่าเพื่อใครนะครับจะเอาไปทำเนาะช่างนะครับช่างเนาะจะไปลองไปทําดูนะครับอ่ะเป็นคลิปอะไรนะครับเป็นคลิปอ่าการงัดยางเนาะนะครับปกติอ่าช่างนะครับเขาจะ ใช้เหล็กเนาะสองอันงัดนะครับสําหรับยางรถจักรยานยนต์หรือมอไซน์นะครับอ่คลิปนี้นะครับผมก็เลยไปเจอมานะครับเผื่อช่างนะครับจะเอาไปแบบต่อยอดนะครับผมเนาะอ่เป็นคลิปยังไงนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่อ่าฐานเขาก็ประมาณนี้นะครับอ่ามีที่รองที่ยึดสีลวดนะครับแล้วก็แกนตรงกลางนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นฐานนะครับยึดกับพื้นนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมาชมต่อไปนะครับเขาจะทํายังไงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีเหล็กอันนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเหล็กเหมือนเหล็กอะงัดยางทั่วไปนะครับผมอ๋ออะต่อไปนะครับนี่นะครับแทงไปแล้วก็งัดนี่นะครับแล้วก็เอามาล็อกนะครับผม มาล็อกกับแกนตรงกลางเนาะนะครับอ่ะต่อไปเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็ลูดเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับออกแล้วนะครับผมอ่ะบางคนนะครับบอกว่าถ้าทําอย่างนี้นะครับล้อเป็นรอยนะครับขอบสูงขอบสีล้อสีนะครับผมผมว่าปกตินะครับจากที่ผมเอาพวกล้อโลล้ออะไรล้อสีนะครับไปให้ช่างนะครับงัดแบบ เหล็กสท่อนนะครับอ่าเหล็ก2อันเนาะนะครับงัดม,มันก็เป็นรอยนะครับแต่ตรงเนี้ยผมว่ามันจะเหมือนอ่าพวกแบบงัดแบบเครื่องอนะ่ะนะครับอ่ารถยนต์นะครับผมเนาะนะครับหรอมันก็ไม่เป็นรอยไม่เป็นไรหรอกเนาะนะครับอาจจะมีลองมีอะไรบ้างนะครับผมเนาะนะครับบางคนก็บอกว่าเออเป็นลงเป็นรอยบ้างนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับผมเออมันก็เหมือนพวกอ่างัดรถยนต์เนาะ นะครับอ่ะต่อไปดูเขาจะทาไงนี่นะครับเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะการใส่นะครับผมอ่ะนี่นะครับเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับผมเนาะด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับด้านหนึ่งนี่อ่ะนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนสองแฉกนะครับผมเนาะสองแฉกด้านหนึ่งอ่าเอาลูกข้างในนะครับด้านหนึ่งอ่าประคองยางอยู่ด้านนอก นะครับอ่ะคงเดาออกเนาะนะครับส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่านะครับเข้าตรงกลางปกติมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมนี่นะครับกลมๆเหมือนด้านบนอ่ะนะครับผมอ่าก็ต่อไปไปลองกันดูนะครับว่าเขาจะทํายังไงต่อนะครับนี่นะครับอ่ะส่เล็กอ่านี่นะครับสายเล็กนะครับนี่นะครับใสายเล็กลงไปนะครับ นี่นะครับแล้วก็รูดเลยนะครับมูนเลยนะครับผมนี่นะครับง่ายนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเป็นไงนะครับผมช่างหลายคนนะครับสามารถเอาไปทําตามได้นะครับทําแล้วเป็นยังไงก็เมนมาบอกได้นะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับคลิปที่จะมาแนะนํานะครับผมเห็นแล้วมันก็โอเคอยู่นะครับ ให้ช่างเนาะนะครับเอาไปลองทําตามดูนะครับว่าเออทําแล้วมันจะเป็นยังไงได้ผลไหมนะครับขอบพอเนี่ยขอบล้อเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีรอยเหมือนงัดปกติไหมนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็เิอ่าก็จะได้เอามานําเสนออีกครั้งนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ